ก็สวัสดีนะครับนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมารวบรวมเหล่ายูทูบเบอร์ไทยแลนด์นะครับที่สอนเรื่อง Revit นะครับทั้ง Revit สถาปัตย์โครงสร้างแล้วก็งานระบบเลยให้เพื่อนๆได้เข้าไปติดตามกันนะครับแล้วก็ใครเนี่ยที่อยากเรียนกับอาจารย์ท่านไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีใครบ้างครับก็ช่องแรกนะครับที่ผมจะพาไปแนะนำคือช่องของคุณวันพิชิตแก้วทองนะครับก็คนนี้เนี่ยก็จะสอนทั้ง Revit Architect แล้วก็ Revit Structure ด้วยนะครับก็สอนดีมากเลยนะครับหลายๆคลิปผมก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์วันพิชิตนะครับก็เพื่อนๆสามารถไปกด Subscribe แล้วก็ไปเรียนรู้ Revit ได้นะครับมีคลิปมากมายเลยส่วน Facebook ของอาจารย์บอยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ BIM Know How Skill นะครับก็เพื่อนๆสามารถมากดติดตามได้หรือว่าถ้าอยากเรียนกับอาจารย์บอยก็ติดตามที่เพจได้เลยนะครับอาจารย์แกถ้าผมจำไม่ผิดชื่อเล่นชื่อบอยอาจารย์พิชิตติดตามที่เพจได้แล้วก็รู้สึกว่าแกรับสอนด้วยนะครับที่เพชรบูรณ์นะครับต่อมาคนที่2นะครับคนที่2ก็จะเป็นอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์อำนวยวันลือยศครับที่สอนเรวิตแล้วก็มีเขียนหนังสือเรวิตอาร์คิเทคจำหน่ายด้วยนะครับก็สามารถมากดติดตามที่ช่องได้นะครับก็จะเก่งด้านสถาปัตยกรรมครับก็มีสอนด้านโครงสร้างด้วยนะครับเพื่อสามารถมากดติดตามแล้วก็มาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้เช่นกันขอไว้ให้ถัดมานะครับก็จะเป็นช่องของอาจารย์บอยเหมือนกันชื่ออาจารย์บอยเหมือนกันนะครับชื่อ channel ว่า Revit Today นะครับอาจารย์บอยเนี่ยเขาจะเก่งเรื่อง MVP มากเลยนะครับเก่งเรื่อง MVP มากเลยเพื่อนๆสามารถไปกดติดตามไปกดเรียนรู้จาก channel ของแกได้นะครับแกก็ทำคลิปออกมาเยอะพอสมควรเลย BIM Manager สอนเองอาจารย์บอยสำหรับใครที่อยากเก่งด้าน Revit MVP ก็แนะนำคนนี้เลยนะครับ Revit Todayคนต่อมานะครับก็คืออาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์ใหญ่คนนี้เขาจะเก่งด้านงานสถาปัตยกรรมนะครับ Revit Code Thailand ด้านงานอินทีเรียนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบ Revit ด้านงานสถาปัตยกรรมนะครับด้านงานอินทีเรียก็มาติดตามได้ที่ channel นี้นะครับ Revit Code Thailand นะก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการ rendering ด้วยนะครับใครสนใจก็ติดตามได้นะครับโอเคก็รับสอนด้วยนะที่กรุงเทพก็มีแฟนเพจตัวนี้ Drawing Coach นะครับลำดับถัดมานะครับก็คนที่5นะครับคนนี้เนี่ยเขาชื่ออาจารย์สิงโตนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาทำ YouTube หรือเปล่านะครับเขาก็เปิดเพจแล้วก็รับสอนนะครับอาจารย์คนนี้เขาจะอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเก่งด้านงานสถาปัตยกรรมก่อนเขาฮือฮามากเขาเคยใช้ Revit ปั้นเลยนาคราชอะไรก็ถือว่าเป็นสุดยอดฝีมืออีกคนหนึ่งนะครับของอาจารย์ที่สอนเรวิตนะครับมีทั้งคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยให้สนใจก็ไปติดตามได้ที่เพจนี้นะครับสำหรับฝั่งสถาปัตยกรรมนะอาจารย์คนถัดมานะครับที่ผมจะแนะนำให้นะครับก็จะเป็นฝั่งเรวิต MEP นะครับชื่ออาจารย์ว่าอาจารย์บัวลมนะครับอาจารย์บัวลมนาคพันธ์เขาก็รับสอนทั้งรู้สึกสอนทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับแล้วก็มีช่อง YouTube หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็จะมีเพจของเขาเลย MVP Freelance นะเพื่อนๆสามารถมาเซิร์ชได้ครับเขาจะเก่งด้านงานระบบมากเลยโอเคแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับของคนไทยนะครับก็เป็นกลุ่ม Facebook ชื่อว่า Revit Drafting and Shop นะครับนี่เหมาะสำหรับทุกระบบเลยทั้ง Architect โครงสร้างนะครับก็งานระบบด้วยเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ป๋องนะครับชื่อกลุ่มนี้ตั้งโดยอาจารย์ป๋องนี่นะครับก็เขาจะคอยมาตอบคำถามมาสอนนะครับมาสอนเรื่อง Revit นะครับก็จะสอนแต่ว่าอาจารย์ป๋องก็ยังไม่ได้ทำตัว YouTube นะครับรู้สึกว่าแกกำลังจะทำนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าแกมาแชร์ความรู้ได้ดีมากนะครับบทความสั้นๆนะครับแล้วก็ใครสนใจที่จะเรียนกับแกนะครับก็สามารถติดต่อที่แกได้นะครับทีนี้ไปดูของต่างประเทศบ้างนะครับของต่างประเทศเนี่ยผมก็จะแนะนำตัวที่ผมชอบเข้าไปเรียนรู้อยู่บ่อยๆ3ช่องนะครับก็จะมีช่องนี้
ของบอพาร์ไอชิเทคนะครับตรงนี้ก็เป็นสถาปนิกนะครับที่เขาก็ทำคลิปออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็ทำคลิปสอนออกมาได้ดีมากบอพาร์ไอชิเทคใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษหรือว่าใครอยากภาษาอังกฤษด้วยก็ผมก็แนะนำช่องนี้เลยแล้วก็อีกช่องนึงนะครับที่ผมก็เข้าไปติดตามเข้าไปดูความเคลื่อนไหวนะครับว่าบิมไปถึงไหนแล้วก็คือช่องนี้นะครับแบบบิมเกิร์ลนะครับก็เป็นผู้หญิงนะครับรู้สึกว่าจะเป็นสถาปนิกเหมือนกันก็ได้ความน่ารักสดใสแล้วก็ได้เรียนเรื่องบิมนะครับเรื่องเรวิตไปด้วยนะครับก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวนะครับว่าบิมไปถึงไหนและทำอะไรได้บ้างในสำหรับใครที่ชอบติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องบิมด้วยเรื่องเรวิตด้วยก็อยากฝึกภาษาด้วยนะครับก็แนะนำช่องนี้ได้แบบบิมเกิร์ลแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับช่องสุดท้ายที่ผมใช้ในการเรียนรู้เรื่องเรวิตเรื่องบิมนะครับส่วนมากจะเน้นไปทางเรื่องบิมคือช่องชื่อว่า Autodesk University นะครับก็จะมีรวมเรื่องบิมเรื่องหัวข้อเสมินานะครับข้อสัมมนาต่างๆผมก็ใช้ในการศึกษาหาความรู้ซึ่งจริงๆแล้วผมจะไปเรียนจากเว็บของเขานะนะครับเพื่อนๆเสิร์ชว่า Autodesk University นะครับก็เข้ามาที่เว็บแล้วก็ผมก็มาเสิร์ชหาอยากเรียนสมมติว่าผมอยากเรียนเรื่องบิมนี่เขาจะรวบรวมพวกเป็นเขาจะจัดงานทุกปีนะจัดงานทุกปีแล้วเขาก็จะมีพวกสไลด์พวก PowerPoint ที่วิทยากรนะเขาขึ้นมาสอนเรียนรวบรวมขึ้นมาเป็นระบบเรียนออนไลน์ก็เป็นภาษาอังกฤษเพื่อนสามารถมาใช้ตัวนี้ในการเรียนได้ครับก็เท่านี้ครับผมที่ผมรวบรวมมาให้นะครับสำหรับคนที่ยังเป็นมือใหม่นะครับแล้วก็อยากเรียนรู้เรื่องเรวิตก็ลองไปติดตามที่ช่องที่ผมแนะนำให้ได้นะครับก็ขอให้เรียนรู้อย่างสนุกนะครับมีความสุขแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ